เฮ้ยน้อยมันยังกันดิล่ะน้อยนะกำลังสิไปเอาขี้กระเดื่อนเด้อเอาจกต้องเอาจกไปขุดเอาเนาะขี้กระเดื่อนนี่หมายความว่าไส้เดือนเด้อพี่น้องเด้อได้ๆตอนนี้ได้โอ้โหมานขนาดพี่น้องเอ้ยได้แผลได้เจอสุขล่วงหนาวสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เบาเดนคอพนมครับผมครับสาวลาวเฮาสบายดีสบายดีสบายดีน้องน้อยน้องฝนเนาะมื้อนี้น้องน้อยน้องฝนสิพาท่านผู้ชมไปหยังไส้เบ็ดไส้เบ็ดไส้เบ็ดหยังไส้เบ็ดป่าไส้เบ็ดป่าเนาะตำให้หน้าตำห้วยตำห้องตำห้วยตำห้องเนาะเอาท่านผู้ชมก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวสิให้น้องๆพาไปหาอยู่หากินตามวิธีชนบทไทยลาวเนาะไปไปก่อนมาสิคำเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิใส่แล้วก็จักชั่วโมง2ชั่วโมงเฮาจะไปหยามเนาะมันสิได้อีบ่ยามยามหมายความว่าไปเลาะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสิได้จักโตหรือว่าได้ป่าอย่างเด้อฝนตกป่าขึ้นป่าขึ้นป่าออกวางไข่เนาะแม่ป่ากำลังไข่ได้ป่าคอใหญ่เลยว่าพี่น้องเอ้ยเอาๆๆไปน้องน้อยเอายังเฮ็ดเหงื่อป่าขี้กระเดือนขี้กระเดือนขี้กระดักเดี๋ยวถ้าน้องฝนเพิ่นเอาโจ๊กมาเนาะเบ็ดนี่เฮ็ดเองบ่แม่นแล้วโอ้ให้พ่อเราให้เนาะให้พ่อเพิ่นเราให้นะครับผมมื้อนี้ใส่ตามห้องน้ําตามที่มีน้ําหลายๆเนาะน้ําไหลน้ําผ่านป่าคือสิได้หลายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะตามให้ตามนาเนาะเอาบอกให้พี่น้องกดหัวใจให้แน่กดใจเถอะเด้อเพื่อมีกำลังใจให้กูเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะถ้าผู้บ่าวมาลมอยู่น้องน้อยก็ดีต้องให้ลงนายามแรงนะครับผมใส่ใส่ที่ออกมาหน้านี่ผู้ยันผู้บ่าวชุดบ่ชุดกับชุดคือชุดกับชุดคือเนาะน้องน้อยเนาะกำลังสิไปเอาขี้กระเดือนเด้อเอาโจ๊กต้องเอาโจ๊กไปขุดเอาเนาะขี้กระเดือนนี่หมายความว่าไส้เดือนเด้อพี่น้องเด้ออือเอาโจ๊กไปขุดเอาอยู่คอกงัวคอกควายเนาะขี้กระเดือนเพิ่นมันกินอันขี้งัวขี้ควายอยู่ข้างขี้อันข้างอันคอกงัวคอกควายมันสิมีขี้กระเดือนหลายกินขี้ดิดนั่นแหละแม่นปะขี้กระเดือนนี่เอาเฮ็ดเป็นเหงื่อมันเฮ็ดเป็นเหงื่อเนาะมันกินขี้กระเดือนได้ป่ะป่ะเหงื่อมันเป็นขี้กระเดือนเด้อพี่น้องเด้ออันถ้าย่ามันซิดเบ็ดก็เอาไข่มดแดงบ่น้องน้อยซิดเบ็ดละไข่มดแดงไข่มดแดงเนาะเอาไข่มดแดงก็ได้เอากบเอาเขียดก็ได้อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยฝนตกลินนะครับผมฝนตกเช้าแล้วก็มาเลาะใส่เบ็ดนะครับผมมื้อหน้าพาไปใส่เบ็ดกบหน่อยเด้อน้องน้อยได้เดี๋ยวไปผู้เดียวเด้อเนี่ยเซ็กซี่แบบนี้นะระวังผมว่าเอาปั๊มยิกเซ็กซี่ตุ่มเด้อจับยิกคืนโอ้ยิกคืนได้พี่น้องเอ้ยบ้านนี้เขาหอบบ้านผู้ขี่กระเดือนเลยเด้อมาเบิ่งผู้ขี่กระเดือนตามเล็ดเฮ้ยได้แล้วตัวนึงน้อยโอ้เอามาน้อยมึงจับสิคุเห็นไหมผู้ขี่กระเดือนเด้เนี่ยเอาไหมยังให้ท่านผู้ชมบ้างเนี่ยยังขึ้นเนี่ยตัวนึงอ่ะดีหลายอยู่ได้ซ้ำนี้แหละปลาดุกมักกินซ้ำนี้นะปลาข้อไอปลาดุกปลาข้อก็มีนะครับผมปลาเข่งปลาเข่งเฮาสิล้าป่าหมอคางดำเด้อพี่น้องเด้อเนาะน้อยเนาะดีปอมันนี่ใหญ่จริงๆเลยมือบีเอาเลยใส่แล้วเฮียแล้วค่ะเอาเร็วๆเนี่ยนะโอ้โหมันตุมันตุขี้กระเดือนขี้กระเดือนอะไรมันสมบูรณ์ยังคือท่านผู้ชมระวังซับหน้าอะไรมันหมักอยู่วังซุ่มๆเนาะหมักอยู่นะมันคอกงอคอกควายค่ะคอกงอคอกควายเพิ่นเพราะว่ามันกินขี้มันกินอันหญ้าคือบ่มีใช่มั้ยอยู่เลิกบ่เบ็ดออกมาจากด่าง10บ่10ด่างพี่น้องคันนี้ได้ๆๆหลายแล้วๆทั้งพุดก็มีใส่หรือสาลายน่ะใส่
เบิ่งสาวๆเพิ่นขุดขี้กระเดือนครับผมอายุหากินตามวิถีชนบทอันบ้านน้อเฮานี่แหละครับผมแบบบ้านๆหาอยู่หากินกันไปมีข้าวก็หาทางแค่หมดแดงหาไส้เบ็ดไส้เบ็ดโกบเบ็ดปลานะครับผมไส้เบ็ดเขียดเนี่ยบ่มีเนาะคือบ่มีเนาะหาอยู่หากินกันไปตึกปู่ตึกป่าเด้อพี่น้องเด้อยุ่งหลายอยู่ได้แถวนี้เนาะขุดเบิ่งน้องฝนโอ้โหตัวใหญ่แท้นี่โอ้โหอย่าน้อยใช่แหละซะเนาะฮะน้อยเด้เห็นขาโอ้ยังบ่เนาะดีกระเดือนดุมันหลีน้องน้อยเนาะดุมันหลีน้องน้อยกับน้องฝนเฮานี่แหละน้องฝนฝากถึงกัน FC แน่เป็นกำลังใจให้เด้อ FC เด้อมาลุ้นกันว่ามันสิได้อยู่บ่ป่าไปนี่มันสิได้อยู่บ่เนาะแต่ป่าหลายได้นานี่นะเพราะว่ามันดินสมบูรณ์เพิ่นใส่ขี้งัวขี้ควายหนะไก่ห้วยไก่ห้วยโอ้ป่าป่ามันคือดูตรงซีนี่นะนี่ๆเอานี่นะนี่นะซับมันสาวๆเพิ่นใส่เบ็ดนะครับผมแล้วเขาก็ไปเลาะเบิ่งนะครับผมเลาะหยามเบิ่งเนาะฮู้โอ้ตัวใหญ่แท้นะยังเบิ่งนู้ฮะให้ท่านผู้ชมเบิ่งนู้ใหญ่ปานใดนั่งลงดีกว่าเจ้าพี่กระเดือนโอ้พอแล้วอีกใช่อีกเพื่อนใช่เป็นตู่รถเออฮู้สร้างว่าใช่เป็นตู่มันก็บ่คือเลยอ๋อม้วนใส่เป็นตัวแล้วใส่เครื่องก็ได้แล้วแต่จะเอาแล้วไม่ต้องใส่เป็นเดี๋ยวตัวนึงนะไม่ต้องใส่เป็นตัวก็ได้ให้มันได้หลายๆนี่คลิปเอานี่เดี๋ยวฟังนะนี่อันเขาส่งจีนผู้ใดที่กระเดือนตากแห้งนะโลละพันผู้ใดพี่น้องตัวใหญ่ๆเนาะมันอยู่ในโกนขี้ดินใช่แหละใส่อันนี้นั่นแหละตึงเหงื่อหาขี้กระเดือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อลึกๆอันบางเทื่อเพิ่นเอาแม่งกระซอนได้โอ้ตัวใหญ่แท้น้อยดึงขาดบ่มันลงดินเลยโอ้บ่ต้องขุดลึกๆโอ้โหโอ้ตัวใหญ่อีหลีกี้นี่เห็นอยู่เลยมันดุลงดินบ่ก็บ่เลิกซับจะซับวันนี้ใช่ซับวันนี่ใช่แหละเห็นบ่เฮาก็ได้ขี้กระเดือนแล้วเด้อป่ะวันค่ะไปใส่โอ้เบ็ด10ด่างนึงเนาะแม่นพี่ตัดเครื่องใส่เลยโอ้ได้หลายด้วยนี่โว้ยะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะจะแซ่บป่ะสาวๆเพิ่งก็ได้คุดที่กระเดือนนะครับผมวันนี้ไปเลาะไส้พุ่นละมองมีน้ำลึกๆแน่เนาะสาวๆไประวังต่ำนะมั่นใจว่าน้องฝนสิได้จิกตู่มื้อนี้ต้องได้ต้องได้แน่นอนต้องได้เนาะจักสิได้น้อยได้หลายแค่นั้นแหละเนาะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเดชนครพนมครับอันสาวๆเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจน้องน้อยน้องฝนเด้อป่าหลายบรรยากาศดีเนาะ
พี่น้องป่ามันกำลังขึ้นมันออกป่าหลายเห็นมันบอนตบแตบตบแตบอยู่ป่ามันออกจากสระมันเอาใส่ไกลสระอันนี้นะพี่น้องป่ามันหนีจากสระนะป่าบืนป่าบืนเนาะบืนมุดออกจากสระป่ามันจะอยู่หนองสาละเนาะระวังป่ากัดปากได้น้องน้อยคิดก่อนในป่ากัดปากเนาะคิดเงินมากัดอยู่ดิใส่เลยวางในหาหนึ่งนี่เอาเสียบพี่กระเดือนครับครับผมน้ำลายแล้วนี่นะระวังกระปูกินเด้อเสียเสียบกี่กระเดือนเทปไปไหนน้องน้อยเกาะขอดใช่ขอดไปนี่บอกสีให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะบ่ให้เห็นปากบ่บอกบ่ตัวนึงให้ใส่หลายกว่าอันได้หอยลงรูปให้มันดิ้นดุบๆๆๆๆนะอ้าวลองเบิ่งอันนึงตัวหน้าจังใส่ยาวเอ้าด่างแหลกเด้อพี่น้องเด้อแหกหมานเนาะยิ้มน้ำแดงมาจังอันหมานเฮ็ดสั้นๆบ่ฮะเบ็ดนะเบ็ดต้องเฮ็ดสั้นได้ดะสั้นมันบ่หลุดไปน้ำบ่ถึกปลาคอใหญ่นะว้าบ่หลุดปลาคอกินมากะลองหยุดๆเบิ่งหนูเอออ๋อไปใส่อันด่างต่อไปพี่น้องเอ้ยขอให้ได้สิงป่นตัวแรกนี่นะน้องน้อยฝากท้องฝากใส่หน่อยเด้อโดยใส่อีกเด้อด่างนึงอันนี้ด่างที่2บ่แม่นน้องฝนเนาะเอ้ยให้น้องฝนเสียบแหน่เปลี่ยนกันคิวกันเด้อแล้วมันไผสิหมานอันด่างที่2ของน้องฝนเด้ออืมใส่อุ้ยทำไมมันติงแบบนี้อุ้ยเสียบแบบไหนแบบนี้หรออืมห่อยนั้นเลยเออเดียวแบบนี้เนาะเที่ยวพออีเกิดป้าเลยฮะเข้าไปน้ำลึกๆผัวเสียบลงไปในน้ำเลยสูงสูงปลาดุกปลาเข่งมันมักใช่ดอกเบิ่งสาวๆเพิ่นหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยตึกแห่ว่านสะดุ้งเป็นหมดแหละนี่นะนอนน้องฝนเนาะพอดีบ่เออได้แหละไปอันด่างนึงอยู่พุ่นเนาะให้นี่ใส่2พอเขาสิคาบไปให้หน้าบัดนี้น้องน้อยเนาะเออให้โตไปทั้งนั้นเดี๋ยวมากลางคืนผู้เดียวเด้อนี่นะน้อยนี่ยันกลุ่มผู้บ่าวจะมาใส่อีกด่างนึงอยู่นี่ด่างที่3ด่างที่3แล้ววันนี้ค่ะอือวันที่3เด้อพี่น้องเด้อไปสาวๆเพิ่นใส่เนาะเข้ายาวได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นดำมาหลายเดือนแล้วมั้งดีสาวๆเพิ่นดำมาหลายเดือนแล้วเนาะเสียบให้ท่านผู้ชมบ้างนะนี่มันเกาะอันนี้พี่น้องป่ามันก็มีหลายเลยเนาะบางเทื่อก็ซิดปลาเข็งมันบ่หานั้นผู้ไปบ้างหาไข่บ่แดงมาซิดปลาเข็งพี่น้องเอ้ยเอาเขียดมาใส่ปลาคออันนี้นายใส่ปลาดุกป่านั้นเนาะปลาเข็งปลาดุกพี่น้องเอ้ยใส่แล้วจักสองชั่วโมงจังมาหยามบางเทื่อมันกินเลยก็มีได้อืมไปไปอายุหากินเป็นแบบนี้ก็โอ้ยพอเอาอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยด่างที่สี่ด่างที่สี่ตัวนี้แหละมันสีใดฮะสาธุรับประกันรับประกันอย่างน้อยก็ได้ปลาเข่งก็ยังดีเนาะสิบด่างเข้ามาลุ้นกันครับผมท่านผู้ชมนะครับผมว่ามันสีใดบ่ได้ปลาเสียตัวใหญ่ใส่เด้อเออใส่จริงๆได้พี่น้องเอ้ยนี่นะ
อืมบ่ได้เฮ็ดเล่นหาอยู่หากินอีหลีแม่นบ่นี่น้องน้อยแม่นเฮ็ดแบบนี้แม่นบ่น้องฝนแม่นโอ้เฮ็ดๆเอาลงปลาข้อมันก็ยังบ่ใหญ่ปานใดเนาะยังเออยามนี้นะครับผมยามนาเพิ่นเฮ็ดแล้วใหม่ๆเนาะปลาอาจสิโตบ่ใหญ่ปานใดเนาะได้สําใดเฮาก็จําเป็นต้องกินเพราะว่าเฮาบ่มีหยังกินอืมดีกว่ากินมาม่าถ้ากินมาม่าคู่มื้อก็บ่ไหวหน้ามันสิเหลืองแม่นบ่น้องๆแม่นไปด่างที่4ด่างที่5งับไปจัก10เม็ดนี่ก็พอแล้วก็ใส่แล้วเด้ออืมเออใส่เลยปลามันมีหลายพี่ดอกด่างที่5ด่างที่5เด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่อีกแหละใหญ่เอ้าใส่ชัดๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะใส่ชัดๆเอออ่านมาพี่เออเกี่ยวเบ็ดเนาะใหญ่เบิ่งเพิ่นเกี่ยวเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินเป็นไว้น้องๆเนาะธรรมดาบ่เป็นหยังเดี๋ยวเท่าอันคุยผู้บ่าวบ่ซาวแล้วลมบ่เป็นเพิ่นเว้าได้พี่น้องเอ้ยแม่บ่น้องๆแม่เอาเสียบเข้าไปถ้ามันติดเบ็ดมันสิเป็นอะไรมันสิยุดยุดบ่แม่มันสิตีงเนาะระวังมันดึงเบ็ดไปได้เขาต้องเสียบลึกๆเขาต้องเสียบแน่นๆได้แม่นบอกแม่ถ้าถือปลาใหญ่มันสิดึงไปเลยแม่นบอกมันดึงเบ็ดไปเลยอ๋อไปด่างใหม่ไปเถอะไปๆๆๆเลาะไปเรื่อยๆครับผมอืมน้ำหลายเนาะน้องน้อยเนาะแม่นแล้วเอาใส่เลยใส่เลยด่างที่เท่าไหร่แล้วนี่ด่างที่6ด่างที่6น้องฝนบาดนี่นะมันไผสิมานว่ากันด่างสลับด่างเด้อพี่น้องเด้อด่างแหลของน้องน้อยน้องฝนสลับกันนี่นะเออลองลุ้นกันว่าเพื่อนสิได้บ่นะครับผมวันนี้น้องน้อยสิไปเล่นน้ําห้วยให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อใส่แล้วสิไปตนน้ําห้วยเนาะน้องฝนกดติดตามไปเด้อด่างที่6เอาเบ็ดบ่ได้หลายด่างครับผมอันนี้เป็นการมาใส่หาอยู่หากินที่บ่ได้ใส่ไปขายนะครับผมปลามันก็หลายอยู่น้ำให้น้ำนาเพิ่นเนาะปลายังตัวน้อยเอาใส่เลยด่างที่7ด่างที่7ครับผมพี่น้องหุ้ยปลาบ่อนวะน่ะมักหอยมันหยังอ่ะนะจักก็เป็นขี้แบบนี้มันหยังพี่น้องเท่าบ่บ่แม่นเป็นวุ้นๆดอกโอ้น้ําลึกอยู่เนาะพุ่นน่ะน้ําหลายเดี๋ยวก็ศอกได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ล่ะปลาชุกชุมปลามันออกหากินเหยื่อได้น้องน้อยเอ้ยกลางเท่าไหร่แล้วกลางที่7กลางที่7กลางที่7ไปน้องฝนบัดนี้เอาใส่ด่างที่8ด่างที่8ให้น้องฝนใส่ลองเบิ่งดวงไผสิได้ปลาสิกินตัวใดเนาะพี่น้องเนาะที่ก็เดินใหญ่มื้อละเหลือแต่ตัวน้อยขี้กระเดือนก็กำลังอันเอาะๆเลยโอ้ยหาอยู่หากินนี่แล้วครับผมเอา7ด่างเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปด่างที่8เนาะลองไปใส่ด่างที่8ด่างที่9ที่10ลองไปใส่ให้พุ่นเบิ่งให้นี้ครับผมใส่เลยเนี่ยพี่ๆน้องน้อยใส่เลยใส่เลยพี่ๆๆด่างที่9ด่างที่9เนาะเออไปเบิ่งเพิ่นดำหน้าไปน้องฝนพุ่งคักเนาะชุดหาอยู่หากินงามเด้น้องน้อยเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันบ่ซ่านเฮาบ่ซ่าน
ไปอีกด่างนึงก็หมดแล้วครับผมแล้วก็ท่าประมาณ2ชั่วโมงเช่นเหยียบชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะเขาจะมาหยามมาตอนแรงก็ให้ดีเนาะตอนแรงค่ําจักหน่อยเนาะพี่น้องค่ําจังหน่อยอู้ช่างนี่นะเสียงเขียดหงนี่ใส่อยู่หัวมุมนี่เออนั่นแหละนั่นแหละคักเลยอู้ยขาดขนาดเลยด่างที่10ด่างที่10เนาะต้องไปเฮ็ดอันคันเบ็ดนี่มาอ้าวได้จังน้อยจัก8เนาะใส่จักมาลิ้นกันพี่น้องว่าสิได้จักอันได้จักโตน้องๆน้อยเนาะโอ้ยขาดว่าเสียงเขียดนะพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดนะขี้กระเดือนตัวอ่อนๆขาดปุดๆยิบเข้าไปหลายๆเทื่อนะเขาต้องปิดอันของอย่างนะปิดปากมันบ่มันบ่ให้ปากปากมันเลยมันบ่ให้เห็นปากถ้าไปแพ้อันลงโทษเด้อมันนี่เด้อถือขี้ตมบ่าคนละ5ด่างนี่มันบ่ได้แพ้เลยลงขี้ตมตายตายบายบัดนี้ท่าลุ้นกันครับผมพี่น้องโอ้อย่าไปล้างมือซะนี่ปลาสิตื้นพูดไปล้างให้ไหมปลาสิตื้นนะเอาไปตั้ง2ชั่วโมงไปไปไปเอาท่าลุ้นกันเนาะเอาบอกท่านผู้ชมหน่อยท่าลุ้นเบิ่งว่าสิได้จักจักโตด่างมื้อนี้สิเอาน้องฝนกับน้องน้อยแม่นไผสิชนะคนละ5ดวงเบ็ดมื้อนี้เนาะโดยเอาเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิไปนั่งท่าอยู่เถียงเนาะแม่นแล้วอยู่เถียงนาบ้องเฮาไปตึกแห่วันสะดุงเมื่อวานนี่เนาะแม่นนี่เนาะว่าบ่ล้างมือล้างมือน้องน้อยโอ้ยมันเอาได้นี่มันกมบ่ได้บัดนี้ล้างมือล้างมือน้อยล้างมือได้มั้ยเฮ็ดได้นะช่วงนี้พักเด้อครับผมจับขี้กระเดือนมาเพิ่นก็เลยมาล้างมือเนาะมันบ่ถึงบ่ถึงบ่บ่ถึงก็สิยากหยังน้องฝนฮะแล้วบ่ถึงน้ำล้างแล้วแม่บ่ค่อยล้างก็ได้มึงถึงอยู่บ่เออกูก็บ่ถึงอะลีสร้างเป็นคนละแม่กมล่ะแม่บ่ถึงสิได้อยู่นี่น่ะบ่ถึงอะลีถึงอยู่เฮ้ยน้อยมีหยังอันนี้ล่ะน้อยนะสาวน้อยตกน้ำสาวน้อยตกน้ำเลยครับผมชมคำล่ำลือเด้อนี่นะสาวน้อยตกน้ำน้องฝนไปแกงลาวเจ้าก็ดีสาวน้อยตกน้ำป่าจนตื่นมืดป่าตายเด้อว่าเมื่อไหร่ต้องได้อ่านน้ำคุ้มสาวน้อยแพ้ก็ถึงทำโทษแล้วครับผมเออถ้าแพ้ไว้ก่อนเนาะนี่เนาะเราคนแพ้ได้เจอซุกลงน้ำเอาพามพักล้างมือน้องเอ้ยถือแกงน้องน้อยถือแกงมาเนี่ยมือหน้าเอาเล่าคืนเด้อมือหน้ามาเชื่อเราตกหนองเข่าทั้งหลังกันตับเลยเราตกหนองได้คือกันเนาะเก่งแพ้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยไอเห็นอันนั้นเมื่อกี้ย่างไปเบิ่งเนาะเห็นยังเฮ้ยจับมันย่างอยู่ฮะป่าสงสัยมันหิวน้อยย่างไปเบิ่งเนาะเฮาทายามเบ็ดเนาะแม่ทายามเบ็ดเด้อพี่น้องเด้ออื้อเอาแม่น้องฝนน้องฝนเอาแม่น้องฝนเอาเราลงอีกน้องฝนอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อท่านผู้ชมเด้อไปโลเลเด้อผู้บ่าวรัดเด้อน้องฝนสิเอาเราลงอีกพี่น้องเออวางนั้นแหละวางนั้นแหละน้อยวางนั้นแหละเห็นบ่เห็นบ่ลองกลมบ้างเนาะป๋าเอาเธอไปน้องฝนเอามาโอ้ปลาลิ้นแล้วปลาจนดินตัวเจ้าเนี่ยปลาไปไปยาปลาเจ้าไปลงนี่อย่างดูดิไปยาปลาไปยาปลาหอนปะนั้นดิจังลงน้ำหอนปะนั้นบ่จังลงดูดินะเออหอนแล้วยาวกันลงได้เอาจะบนลงแล้วหัวได้เอาลงบนลงเอาไปน้อยเอาลงไปไปไหลน้ำบ่เป็นไป
เอาไปยามปลาปะดิพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันเนาะว่าสิได้ตัวเนาะอยู่ให้อยู่นาคือเก้าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหาอยู่หากินไปมันหิวธรรมชาติเนาะน้องฝนเนาะมันหิวเหงื่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลากินนะครับผมหากินหาไส้เบ็ดนี่นะครับผมการปูการปลาเด้อพี่น้องเด้อปลามันหิววันนี้เฮามาไส้เบ็ดเนาะมาพักอยู่เถียงอยู่ตู้นะครับผมมาเกลือปลาน้ำเนาะกระดังที่สองโอ้หลังแรกหลังสองเขาใส่ในมุมนี่บอกเอาลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้องหลังแรกของน้องน้อยหลังที่สองของน้องฝนเก็บเขือไปใส่ปุ่นกินกระปุ่นหวังว่าสิได้ก็เลยเก็บเผื่อถ้าสิได้บ่ได้เก็บพักไว้ก่อนแล้วบ่ได้ก็ได้กินไปลุ้นลุ้นครับโอ้คือสิบ่ได้น้องน้อยฟาวแล้วตัวนี้มันบ่ตีอีกเนาะใส่โอ้ร่อนสิได้สิได้มันไปสิได้ใส่มือบ่เหลือซีกเลยบ่เหลือเลยก็ใส่ไปดังที่สองที่จริงให้กำลังใจน้องๆมีกี่กระเดือนเนี่ยก็ใส่แบบนี้เลยเนาะหาอยู่หากินบ่แม่บ่สิได้ตลอดได้พี่น้องเอ้ยแม่บ่ต้องฝนเอาเก็บเขาก้อนนี่ได้วะเก็บเบ็ดไปน้ำผู้นึงคือเบ็ดอันนี้บ่สาธุขอให้ได้ในเด้อมื้อนี้เจ้าที่เจ้าทางก็ดีเนาะขอปลูกขอป่าไปกินในเด้อแสดงว่ามันตอดกินมื้อแล้วนี่อันตัวที่2นี่บาดนี่นะหลังที่2ครับมาทางพี่บ่ได้พี่น้องมันบ่แม่นว่าสิหมานผู้ด่างได้น้องน้อยเนาะแม่นแล้วเฮ้ยพักอีเฮ้ยตีงแล้วบ่น่ะเบ็ดคือหยาไอ้วะใส่บ่แม่นล่อนอีกแล้วบ่พี่น้องอันนี้ด่างที่2ที่เฮาใส่เด้อบ่ไม่อ้อล่อนโอ้มันเบ็ดมันห้อยอยู่ตะเถิงผู้แสดงว่าป่ามันตอดตอดได้กินเออสิใดบ่มีบ่มีจักบ่มีตายโอ้เหยียบพักสไลด์เด้อป่ะบ่ได้2อันแล้วล่อนหมดเนาะล่อนล่อนนี่หมายความว่ามันกินเหงื่อเด้อพี่น้องเด้อกินแล้วเคยกินเหงื่อแล้วมันบ่บ่กัดไอ้ว่าปลาซิวเนาะปลาป่าน้อยนะแม่นบ่ปลาน้อยตอดแล้วมันอันนั้นไปดังที่3มันนี่ฮะดังที่3เด้อพี่น้องเด้อเฮาใส่อยู่หลังกกม่วงเนาะใส่เบ็ดเฮาค่ะดังที่3บ่แม่นปลาเอาเบ็ดไปแล้วบ่ใส่ได้บ่ใส่กินบ่กินบ่เหลือร่อนแล้วร่อนอีกแล้วโอ้มันคือร่อนดีแท้ฮู้สิได้บ่เหลือมันคือบ่เหลือเหงื่อเลยวะเจ้าใส่บ่ดีบ่ก็คอดคอดก็คอด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 สามแสดงว่าปลาน้อยมันหลายมันตอดมันตอดพี่น้องเอ้ยบางแนมันหล่อนได้นี่นะบ่ได้เอาความตัวได้เออเว้าซื่อๆเลยมันกินเนาะแม่นแต่ปลาบ่ติดบ่ติดบ่ก็ไปดังที่4รุ่นดังที่4ล่ะเอารุ่นดังที่4โหยกินเด้อเอาแม่เอาแม่มันสิลุ้นมันสิลุ้นเด้อๆๆๆโอ้อู้ว้าได้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่ละความพยายามมากระไดเด้อพี่น้องเด้ออือปลาครับผมปลาดุกปลาดุกเอ็นคือปลาดุกนาเนาะแม่นบ่ต้องฝนปลาดุกนาเออวางมันหลุดได้ได้แล้วครับพี่น้องเอ้ยตัวนึงพุ่นนะว้าวปลาดุกนาพี่น้องเอ้ยเหงื่อบ่เหลือเลยปลาดุกเอ็นปลาดุกนาหั่นนะมันกินเหงื่อกินเหงื่อบ่เหลือนะครับผมไปเบิ่งดังมาแล้วเอ้าอย่างน้อยๆได้ตัวนึงให้อ้ายกินเด้อตัวนี้เด้อเอาเบิ่งหนูตัวหน้าเฮ้ยตีอีกแล้วผู้น่ะผู้น่ะใส่ตัวนั้นตีอีกแล้วผู้ผู้น่ะตัวนี้บ่มีเอาตัวนี้ก่อนบ่เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็บ่ได้อีกแต่เหงื่อเหี่ยวอ่ะมันไปใส่วะปลาน้อยกินปลาได้แล้วได้แล้วตัวนี้โอ้โหโอ้โหพี่น้องพี่น้องพุ่นอ่ะถอดถอดย้อนท่านผู้ชมบ้างแน่น้องฝนเออปลาดุกโอ้ปลาดุกหลายนะปลาดุกครับผมปลาดุกนาเด้อพี่น้องเด้อถอดปิดมั้ยน้องน้อยกับน้องฝนได้แล้วสองตัวพี่น้องถอดเลยยามมาจากด่างแล้วนี่นะโหสี่ห้าแล้วมั้ยสี่ห้าห้ากันได้สองพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้มาคู่อันเด้อพี่น้องเด้อถ้าได้คู่อันมันก็เฮาก็รวยละเอาปลาเบ็ดในนะคู่เลยไปอย่ามันหลุดทั้งหน้าพุ่นนะทอดบ่ได้กันไปพี่น้องเอ้ยดีกว่าบ่ได้เนาะตัดห่างเบ็ดเลยบ่ได้แล้วมันหลุดบ่ได้สอดเบ็ดลบเลยมันเข้าไปเลือกไม่กินเลิกโอ้มันกินเลิกค่ะเอาเมื่อเฮ็ดอยู่เฮือนมันบอกไปตัดปากมันเลยป่ะปาไปเลยป่ะป่ะ2แล้ว
แล้วเป็นกำลังใจให้น้องพอดีเด้อได้ละ2ตัวพี่น้องเลยเอาเบ็ดออกเขาบ่ได้มันกินลึกเนาะไปไปไปเลาะไปทางคุ้นนะครับผมเอ้ยได้แล้วนะมาตัวน่ะได้บ่ฮะรอดบ่ตัวนี้ก็ดีโอ้ยรอดคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันโมเมนต์มาสิได้ผู้ตู่ได้ใช่จริงๆนะครับพี่น้องเอ้ยนี่น่ะปลาก็กินอีหลีเนาะมันกินเนาะปลาน้อยเฮ้ยได้แล้วตัวน่ะใสเบื้องลุงหน้าเผาหยาบเลยกว่าอย่ามันหลุดดิเหี้ยอีกเลยเหี้ยร่อนปลาน้อยกินแล้วพี่น้องเด้อบ่ได้ไปตามต่อไปจักดาไปดังที่8ดังที่8ซะดังที่8ก็ได้โซกอันพี่น้องเอ้ยมันอีกระปู่บ่กินเอออันนี้ก็บ่มีบ่ได้บ่ได้ร้อนใช่มันร้อนเนาะเอ้ยกอปากสันเด้ไปดังที่10ป่ะเนี่ยดังที่10ไปๆๆไปได้2ตัวก็ก่อนเอาเหลือ1 1ด่างบ่แม่นเหลือ1ด่างพี่น้องเอ้ยอยู่วังไหนมันลงแล้วบ่ไปไปเบิ่งเนาะบ่แม่นลงด่างแล้วบ่ตีงว่าตีงบ่โอ้ยได้บ่ได้ๆๆตัวนี้ได้โอ้โหอันนี้ด่างหงไฟเนี่ยเขาลงผลบอกของค่อยเออเจ้าแผลเจ้าลงน้ำมันเนี่ยแม่กี่ตุ่มทอดไหมทอดบ่ได้เอาไปทอดอยู่เฮือนก็ได้บอกบกการเอาไปทอดอยู่รถอยู่ผู้ไป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 ได้3อันพี่น้องเอ้ยคุณอะใช่จริงๆตัวน้อยตัวนึงเนาะตัวกลางตัวนึงนะครับผมป่าบริทอกันได้พี่น้องเอ้ยคุณอะตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อใช่จริงๆเลยนะครับผมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้านะครับผมพี่น้องเอ้ยโอ้ยมานอยู่ไหนเออหมดหรือยังหมดแล้วบ่หมดแล้วบ่โอ้โหมันขนาดพี่น้องเอ้ยได้3โตเอาบทสรุปมื้อนี้เบ็ดจักด่าง10ดิบด่างได้ได้3โตได้3พอดีเจียวได้ได้ตัวน้อยตัวนึงแล้วก็ตัวห้ามตัวนึงนี่ตัวใหญ่ตัวนึงได้อีหลีได้พี่น้องเอ้ยปลาดุกนานะครับสงสัยมันออกจากสะมันออกไกลสะอันนี้นะพร้อมกำตุงเลยมันใช่ไกลสะพี่น้องเอ้ยป่าอยู่ในสะเพิ่นเลี้ยงเนาะเออมันก็เอ้ยออกมานะครับผมบ่แม่นป่าให้หน้าเท่ๆดอกป่ามันหิมสะนะครับผมเนาะเอามื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวลาวกับบ่าวเดนนครพนมเด้อขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีสบายดีสบายดีน้องฝนน้องน้อยอ้าวอย่าลืมเด้อเอาฝากคลิปต่อไปเนาะมื้อลุ้นกันว่าสิเป็นคลิปหยังเด้อพี่น้องเด้ออ้าวขอบอกกับใจครับผมโอ้ดึงเฮงขนาดพี่น้องแบบนี้แสดงว่ามันกินเนาะมันสิรู้จะได้นี่นะนี่โอ้โหโอ้ใส่อะคู่มาละแม่อายุหากินมาเด้อพี่น้องเด้อคู่ค่ะเอาคู่มาใส่คู่มาใส่ปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อโมเมนต์เอียนเด้อปลาดุกได้เออ